หวัดดีครับพี่น้องคือเก่าครับมาพอกันคือเก่าคนผู้เก่าเมาคือเก่าครับครับผมทิดฤทธิ์ครับหรือว่าเอิ้นเต็มฤทธิ์สีดวงครับพี่น้องมื้อนี้มาพ่อพี่พ่อน้องก็อยากจะเอาสาระมาฝากสำหรับผู้ไปเที่ยวปีใหม่หรือว่าพักกันเมื่อบ้านยามพ่อยามแม่ยามพี่ยามน้องท่านกินเหล้าเมากินเหล้าเมาแล้วไปขับรถครับไปเล่าไปพ่อด้านตำรวจนี่ครับผมมีเคล็ดลับมาบอกเลยวันต่อไปขั้นพี่น้องไปพ่อด้านปุ๊บพี่น้องล่องหักพวงมาลัยลงข้างทางเขาลั่นขายของช่ำก็ได้ถ้ามีเซเว่นก็เขาเซเว่นนะพี่น้องเด้อเอาไปเลยเอาไปปุ๊บแล้วเฮาก็ไปเลือกซาลาเปาขนมปังนมเปรี้ยวแล้วก็น้ําเปล่าจัก2ขวดเอาขวดใหญ่ๆเลยพี่น้องครับขวดใหญ่เลยซื้อแล้วพี่น้องก็กินทั้งหมดล่ะครับแนวไหนเฮาซื้อกินบ่หมดก็ตามเฮาก็จ้องไว้จ้องไว้เลยแล้วบัดที่นี่น้ำเปล่า2ขวดใหญ่ๆเนี่ยสำคัญเลยพี่น้องต้องกินน้ำหลายๆกินน้ำหลายเท่าไรแห้งดีบัดนี้เฮากินทั้งหมดแล้วมาครับเฮาก็ขี่รถไปตามปกติไปพอด่านปุ๊บหาตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์ถามว่าเฮาถูกจับบ่คันกินหลายมันก็ถือคือเก่าล่ะพี่น้องครับแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วไปยังผมจะมาบอกให้ไปแวะเซเว่นซื้อนั่นซื้อนี่มากินคันยังถูกจับอยู่ก็คือเวลาพี่น้องบ้านเฮาถูกจับขังคุกแล้วพี่น้องก็สิบ่ได้หิวแม่นบ่ครับเพราะว่าเฮากินมาแล้วแหละเฮากินน้ำเฮากินซาลาเปาเฮากินขนมปังมาแล้วแม่นบ่มีผู้ใดมาส่งเข้าเฮาก็บ่ต้องเงิดบ่ต้องเงิดเลยเพราะว่าเฮาตุนมาเรียบร้อยแล้วยะฮู้เพราะฉะนั้นก็เคล็ดลับนี่พี่น้องลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะครับเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับเสียบรับทราบรับฟังและก็รับชมครับแล้วก็สำคัญสุดเมาอย่าขับพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ